بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราทุกคนได้มีโอกาสมาพบกับวันใหม่ซึ่งการมีโอกาสได้พบกับวันใหม่นั้นเพื่อเราจะได้เติมเต็มในเรื่องราวของอาคิเราะห์ที่เราใช้ชีวิตมาบางคนก็30 40 50 60 70ว่าอะไรที่พลาดพังไปในอดีตก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าเบาของอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์นั้นคำว่าสายไม่มีคำว่าสายไม่มีอภัยจนกระทั่งวิญญาณเริ่มเคลื่อนตอนนั้นปิดทุกอย่างแล้วแต่ไม่เหมาะสมในการที่เราจะรอผัดวันประกันพรุ่งกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาทำไมล่ะครับมันอย่างนี้ที่นบีห้ามและไม่ชอบที่เราจะผัดวันประกันพรุ่งกับอัลลอฮ์เนี่ยถามว่ามีใครจะยกมือไหมถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่จนกระทั่งถึงละหมาดซุรีใครคิดว่าอยู่ถึงยกมือขึ้นนี่ไงเหตุที่อย่าผัดวันประกันพรุ่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับย้ำเตือนนิดนึงจากที่อาจารย์นะมัสสุคนได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องซูเราะห์อะไรครับที่เป็นที่ซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบะกะเราะห์และมีอัลกุรซีอยู่ในนั้นท่านอุบัยบินกะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายาอบามุนซิรโออบามุนซิรเอ๋ยอะตัดรีอัยอายะตินมินกิตาบิลลาฮิมาอะกะอะซอมท่านรู้ไหมอายะห์ไหนในกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยที่สำคัญที่สุดที่ท่านอ่านในอัลกุรอานอยู่ทุกวันนี้เป็นอายะที่สำคัญที่สุดแล้วก็อายะนี้ชัยฏอนเขาบอกเลยเขากลัวแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเราเนี่ยเป็นเรื่องวาญิบที่จะต้องอ่านให้ได้เอาเกิดเราไปนอนอยู่ที่บ้านหลังเดียวไปนอนในรีสอร์ทนอนคนเดียวจะเอาจะอ่านอะไรครับไม่ได้มุสลิมในหัวใจไม่มีเรื่องกุรอานเลยนี่อันตรายมากๆนะครับท่านอบามุซิดบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่จะรู้ยิ่งนะนบีก็ถามอีกอัตดารีนะอัยอายะตินมินกิตาบิลลาฮ์มากะอะซอมท่านรู้ไหมว่าอายะห์ไหนในกุรอานที่มีพร้อมอยู่กับท่านเนี่ยที่ว่ามันสำคัญที่สุดก็ล่ะอบามุนซิดบอกว่ากุนตุอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวันฮัยยุนกอยูมนี่ไงอายะห์กุรซีพออั
อบามุซิดกล่าวคำนี้นบีก็ตบที่อกอบามุซิดบอกนบีตบที่อกของฉันแล้วก็กล่าวว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ละยุนฮิกัลอิลมุอบาซัรินอัลเลาะห์จะให้ท่านได้รับกับความรู้แบบง่ายๆมันเป็นความสุขสำหรับท่านเพราะนั้นเรื่องมันเกิดเนื่องจากว่าในยุคของท่านนบีนะท่านอบาซัรเนี่ยท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยนบีใช้ให้ไปเฝ้าคลังคลังอาหารคลังเสบียงทุกสิ่งทุกอย่างอิบลีสมันก็มาในยุคนั้นเป็นตัวเห็นคนแต่ในยุคนี้ส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นแต่ที่มองเห็นเนี่ยอันตรายกว่าอิบลีสที่มองไม่เห็นนะก็มาอบูฮุรอยเราะห์ก็จับได้พอจับได้มันบอกว่ามันขอร้องมันเป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สมบัติมีลูกก็มากอบูฮุรอยเราะห์สงสารก็ปล่อยวันสองมาอีกก็ขอเหมือนเดิมอบูฮุรอยเราะห์ก็ปล่อยพอวันที่สามมาอีกอบูฮุรอยเราะห์บอกวันนี้ไม่ได้ต้องเอาไปหาท่านรอซูลมันก็บอกปล่อยสิจะบอกให้กับพวกท่านได้รู้ว่าในกุรอานในบะเกาะเราะห์น่ะมีอยู่อายะห์นึงฉันกลัวเหลือเกินอายะห์กุรซีอบูฮุรอยเราะห์ปล่อยกลับไปหาท่านรอซูลบอกว่าฉันได้จับคนคนหนึ่งมาลักขโมยของในคลังเราเนี่ย3ครั้งพอครั้งที่3มันบอกว่าเอ็งปล่อยเราสิเราจะให้อัลกุรอานอายะห์หนึ่งและท่านไปอ่านแล้วอิบลิสชัยฏอนมันร้ายจะกลัวมากมันก็บอกอายะห์กุรซีนบีถามอบาฮุรอยเราะห์บอกว่าท่านรู้ไหมว่าใครนี่แหละเรื่องเย็บบางเรื่องอัลเลาะห์ให้นบีรู้นั่นคืออิบลิสมันน่ะตัวโกหกเลยแต่ที่มันพูดเนี่ยจริงเพราะนั้นมันเป็นเรื่องจำเป็นไหมที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องอ่านในละหมาดวิธีการที่ท่องกุรอานจะไม่ให้ลืมเนี่ยทุกครั้งที่ละหมาดฟัรฎูหรือซุนนะห์เอามาอ่านต่อไปไม่ลืมหรอกครับพี่น้องเพราะกุรอานเนี่ยมันเปรียบเสมือนอูฐอูฐเนี่ยเราผูกขามันไว้กับเสาหลักถ้าวันใดอูฐเนี่ยมันสลัดเชือกหลุดมันไปเพ่นจับไม่ได้ละเหมือนกันกุรอานถ้าเราท่องจำแล้วเราไม่ใช้เนี่ยเปียวเหมือนกับอูฐพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับการแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราไม่คิดที่จะทำเนี่ยเราจะผัดวันประกันพรุ่งกับอัลเลาะห์ยันตายวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าแต่ถ้าเราแบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์เนี่ยฝืนเอาชนะต่ออารมณ์ภายต่ำให้ได้ไม่ว่ามันจะยุ่งแค่ไหนในดุนยาเพราะคนเราเนี่ยถ้าไม่แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์นะนบีบอกว่าอัลเลาะห์จะให้เรายุ่งยันถึงกุโบและถามว่าธรรมดาเนี่ยหลายปีแล้วจัดมาตรงนี้พี่น้องดูสิครับว่าคนที่เขาสนใจในอิสลามเนี่ยมีมากไหมฉะนั้นเราเนี่ยต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์อ่านในสุญูดให้ตลอดยามุกัลลิบันกุลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกโอ้ผู้ที่ผันแปรบรรดาหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกขอให้พระองค์ทรงให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องทำหัวข้อในวันนี้ง่ายๆครับพี่น้องดุนยาคือทางผ่านเดี๋ยวก็กลับแล้วใช่ไหมเพราะวันนี้น่ะผมภูมิใจมากที่ได้ลูกของพี่ชายคนโตเนี่ยมา3คนซึ่งเป็นสตรีทั้งหมดเดี๋ยวถ้าได้รถคันใหม่อินชาอัลเลาะห์ลูกชายของอาจารย์ยูซุฟจะซื้อให้เขาจะกลับมาเมืองไทยเพราะเขาอยู่ออสเตรเลียเป็นคนที่ตรวจตาแร่ทั่วโลกบินทั่วโลกเขาจะซื้อรถให้คันหนึ่งทีนี้ก็จะมาประมาณสัก 8-9 คนถามว่าท่านนบีเนี่ยได้บอกกับลูกเขยอาลีเอ้ยลิอัยยะดียัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมารินนิอัมในการที่เจ้าเนี่ยออกไปทำหน้าที่เนี่ยไปเนี่ยนานได้คนเดียวดีกว่าเจ้าได้อูฐสีแดงพี่น้องผมถึงบอกว่าเมื่อเรามาแล้วเราเข้าใจแล้วเราจะนิ่งเฉยไม่ได้ต้องเตือนพี่ป้าน้าอาต้องบอกลูกหลานให้มารับรู้ให้มารับฟังถามว่าความเหน็ดเหนื่อยในดุนยาเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนเชียวผมถามเมื่อคืนน้ำมันกลับถึงบ้าน5ทุ่ม
นอนไปได้หน่อยก็ตื่นลูกชายมาส่งตอน6โมงเช้ามาเข้านัดแล้วมานี่เดี๋ยวต้องไปซอย72อีกกลับถึงบ้าน 3-4 ทุ่มเหนื่อยไหมล่ะทำงานขอเราไม่เหนื่อยหรอกครับพี่น้องเพราะอะไรก็พี่น้องขอดุอาให้ไงพี่น้องมีเงินร้อยล้านแต่นอนติดเตียงอ่ะกลับไม่ป่วยเลยเนี่ยไปไหนก็ได้เลือกเอาไหนต้องเลือกว่าไม่ป่วยฉะนั้นนบีถึงบอกว่าใครก็ตามหัวใจของเขายากเย็นกับอัลเลาะห์อย่าง 100% ให้เขาขอต่อเราว่าให้หัวใจให้สุขภาพของฉันสมบูรณ์อย่าเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมครับพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายดุนยานี้น่ะเขามีชื่อ2ชื่อนะดุนยามี2ชื่อ1อัดดุนุแปลว่าอะไรอัดดุนุใกล้จะอวสานแล้วถ้าเป็นคนเดินถือไม้ตุกะแล้วดุนยาหลังงอแล้วเงยไม่ขึ้นแล้วสองอัดดานาอะดานาอะแปลว่าอะไรอย่าเอาฉันไปเทียบกับอาคิรอดุนยาเขาบอกเองเลยแล้วหนีมันพ้นไหมล่ะดุนยาเนี่ยหนีมันพ้นไหมหนีไม่พ้นพี่น้องเมื่อหนีไม่พ้นทำไงก็บอกกับเจ้าของดุนยาสิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรับทุกข์กับเขาเดี๋ยวเราจัดการเองพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราทุกคนจะต้องตระหนักและต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเรากลับเนอะหัดออกนอกบ้านไปกับสามีไปฟังศาสนาที่นู่นไปฟังศาสนาที่นี่เมื่อจะจากครอบครัวก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราเคยจากเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่เคยออกจากนอกบ้านเลยอ่ะคิดถึงไหมฉะนั้นพี่น้องครับปาดคนหนึ่งเขาพูดไว้เนี่ยประทับใจมากเขาบอกยังไงรู้ไหมใกล้ฝ่ายประหุดดุนยาทำไมล่ะแกไปดีอกดีใจกับเรื่องของดุนยามันยาวมูฮูยาดิมุสซาระฮูวันเนี่ยมันทำลายเดือนใช่ป่ะวันเนี่ยมันทำลายเดือนจะสิ้นเดือนละวาซาระฮูยาดิมุสานาตาฮูเดือนมันทำลายปีวาซานาตาฮูตาดิมุอุมูระฮูและปีทำลายอายุเราวาไกฟายับระฮูมายากูดูฮูอุมรูฮูอิลันอายันอย่างไรใช่อีเล่าที่เราไปยินดีกับผู้ที่เอาอายุของเราไปสู่ความตายนี่คือสิ่งที่การดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้เราจะต้องตระหนักและเราจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักไปพี่น้องลูกภรรยาทรัพย์สมบัติที่ดินเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามาเมื่ออัลลอฮ์ให้เรามาแล้วเนี่ยเราใช้สิ่งต่างๆนี้เนี่ยไปกับการให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เขาบอกว่าวะมันตะอัมมะลันฮาลันนัสอันยุมฟีกะซีริมมินัลบุนดานิลอิสลามว่าจะได้อันนั้นหุ่มจะละมูนามายะตะอัลลุกุบิมาอาซิฮิมว่ามาสอลิฮิฮิมอันนี้ชัดครับมากเหลือเกินใครที่ตะอัมมะละมุ่งใช้สติปัญญาใช้สายตามองใช้หูฟังมุ่งอยู่กับสภาพของมนุษย์ทุกวันนี้มากเหลือเกินนี่เขาบอกเลยนะในประเทศที่เป็นอิสลามเนี่ยจะพบว่าพวกเขาเหล่านั้นยะละมูนามายะตะอัลละกุบิมาซิฮิมวะมาซอลิฮิฮิมรู้เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตและการปรับปรุงแก้ไขครอบครัวเท่านั้นเอาพี่น้องใช่ไหมล่ะทุกวันเนี้ยอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนแต่เรารักสิ่งต่างๆเหล่านี้นะรักอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ากูติบะอะไลกุมุลกิตานสงครามได้ถูกกำหนดไว้บนพวกท่าน
สงครามเนี่ยได้ถูกกำหนดไว้บนพวกท่านวะฮุวะกุรฮุลละกุมโดยที่เขาเกลียดพอนบีบอกเตรียมที่จะต่อต้านศัตรูเตรียมอาวุธเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างส่วนใหญ่ก็จะเกลียดกุติบะอะลัยกุมุลกิตาลฟะฮุวะกุรฮุลละกุมอาซาอันตักรอฮูไซอันฟะฮุวะคอยรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นความดีสำหรับเจ้าถ้าตายในสงครามไปไหนครับสวรรค์ใช่ไหมแต่คนมันก็มีอารมณ์ด้วยกันทุกคนไม่ใช่รอซูลที่ถูกดึงกิเลสชั่วออกไปหมดแล้วนะวะอาซาอันตุฮิบูไซอันฟะฮุวะซารุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นความชั่วร้ายสำหรับเจ้าวัลลอฮุยะละมูอันตุมลาตะละมูนท่านน่ะไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์น่ะรู้ฉะนั้นอัลกุรอานอายะนี้น่ะต้องฝังอยู่ในเลือดไม่ใช่ฝังอยู่ในกระเพาะต้องฝังอยู่ในเลือดเวลาเกิดวิกฤตนึกได้อ๋ออาซาอันตักรอูไซอันฟะฮุวะคอยรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นความดีสำหรับเจ้าฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟะยะอาริฟุอะฮะดุฮุมคนหนึ่งในกลุ่มของพวกเขานั้นรู้ไกฟะยะตะอามะลุมะอัลคอมพิวเตอร์วัลฮาติบอัลมะฮมูละวัสไซยารอส่วนใหญ่จะเข้าใจในเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องโทรศัพท์มือถือเรื่องรถเรื่องอะไรต่อมีอะไรวะกอยรุลาซิกและอื่นจากนี้ใบหน้ามาเราสะอันตะหูในขณะนั้นที่เขารู้จักในเรื่องของดุนยาทั้งหมดท่านถามเขาว่ามามะนาอัลลอฮุสมัดความหมายของคำว่าอัลลอฮุสมัดคืออะไรพี่น้องครับจะสุญูดซะวีนั้นเมื่อไหร่จะพบว่าสมองของเขาว่างเปล่ากับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยคุณวะลอยังแปลไม่ได้อัลลอฮุสมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เราและท่านทั้งหลายเนี่ยหันหน้ามาตอบรับเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอัลลอฮ์บอกไงว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพพักดีต่อฉันพี่น้องครับไอ้คำว่าเคารพพักดีต่อฉันเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดเอาเองว่าต้องทิ้งดุนยาที่ผมเคยชอบพูดอยู่เสมอต้องทิ้งดุนยาต้องเอาอิบาดะห์อย่างเดียวต้องกินสุราต้องนอนสุราต้องออกไปทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งจะออกสงครามกับท่านรอซูลรอซูลเรียกมาพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีอยู่กลับไปเลี้ยงดูพ่อแม่คำสอนของรอซูลคำเดียวเนี่ยพอหรือยังแต่คนพวกนี้เคยอ่านไหมคนพวกนี้เคยพิจารณาไหมคนพวกนี้เคยวิเคราะห์ไหมพี่น้องฉะนั้นการที่เราทุกคนให้ความสำคัญกับครอบครัวเราจนกระทั่งสามารถเอาอิสลามมาใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องสุดยอดไหมทุกคนครับที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเมื่อจบชีวิตแล้วต้องการให้ลูกทุกคนเข้าใจศาสนาพอลูกเข้าใจศาสนาเนี่ยอยู่ในกุโบสถ์เนี่ยสบายไหมแต่ไปแล้วบางคนไม่พอนะบางสุลัยมานเอาภรรยาออกไปด้วยลูกสาวอยู่บ้านทำไงอ่ะมันเป็นศาสนาธรรมชาติไหมอันเนี้ยฮะฮะยะอันนี้เป็นศาสนาธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติไหมเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียน่ะธรรมชาติไหมวะมาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดมุฮัมมัดส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกฉะนั้นใครเอาอิสลามมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนั่นคือสุดยอดของความสุขสุขทั้งดุนยาและสุขทั้งอาคิเราะห์เพราะฉะนั้น
พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวันเวลาที่อัลลอฮ์ให้กับเรา24ชั่วโมงเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราหมดไปกับอะไรบ้างที่นบีบอกอ่ะเคยย้ำอยู่ตลอดมาอักษาอะไรกุมฉันไม่กลัวอะไรบนพวกท่านไอ้ความยากจนที่จะเกิดกับพวกท่านแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดก็คืออัลลอฮ์เปิดดุนยาให้กับเจ้าทุกอย่างเลยพออัลลอฮ์เปิดให้ทุกอย่างฟัตนาฟาซูฮาพวกท่านก็แข่งขันกันในความร่ำรวยเหมือนกับบรรดากลุ่มชนก่อนที่ได้แข่งขันกันมาแล้วสุดท้ายหายนะทั้งหมดพี่น้องนะฉะนั้นถ้าคนเหล่านี้อ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์อ่านกุรอานที่ผมยกเมื่อกี้นี้ว่ามาคอลักตุนยันว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยาบุดูนฉันคืออัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อฉันผมยกตัวอย่างว่าเราเนี่ยแกร่งทั้งดุนยาและก็แกร่งทั้งอาคิเราะห์ธุรกิจมีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวทำนาทำไร่ทำสวนอันนี้น่ะเนียดเป็นอิบาดะห์ได้ไหมผมถามฮะเนียดเป็นอิบาดะห์ได้ไหมเนียดเป็นอิบาดะห์สิพอขายแพะทำกุรบานพอขายวัวทำกุรบานช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนโน้นคนนี้นี่คืออิบาดะห์เช่นเดียวกันแล้วสงสารไหมครับพอเราเข้าใจอย่างนี้สงสารไหมครับคนที่ออกไป40วันคนที่ออกไป6เดือนคนที่ออกเป็นปีลูกออกใหม่ก็ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงอันนี้อิสลามเดี๋ยวผมถามพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับเราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องรู้และก็จะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราคือคนสองโลกมาอยู่แล้วรีบหาเสบียงเสบียงทั้งดุนยาและเนี่ยเป็นอาคิเราะห์และเสบียงทั้งอาคิเราะห์ล้วนๆอย่ายึดเอาบ้านเนี่ยคิดว่าเป็นวัตตอนเป็นที่อยู่จะต้องอยู่กันตลอดไปไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะนั้นนบีนะให้การตักเตือนทั้งเรื่องดุนยาและก็เรื่องทั้งอาคิเราะห์เหมือนกับครั้งหนึ่งท่านอิบนุอุมาร์ได้รายงานว่าอันอิบนุอุมาร์รอดิยัลลอฮุอันฮุฟะอะกอซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นนะครับได้โอบบ่าสองข้างของท่านอิบนุอุมาร์และก็พูดกับอิบนุอุมาร์ว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบจงมีชีวิตในดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้าเดี๋ยวก็กลับบ้านละเอาอาบิรุสซะบีลหรือเหมือนกับคนเดินทางพี่น้องครับหะดีษของท่านนบีอันเนี้ยมีข้อคิดดูสิครับว่าคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยเขาต่อคำพูดของท่านรอซูลสวยแค่ไหนเพราะนบีบอกว่าจงมีชีวิตในดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้าหรือเหมือนกับคนเดินทางท่านอิบนุอุมัรพูดเลยอิซาอัมไซตะฟาลาตันตะซิริสซอบะเมื่อถึงเช้าอย่ารอเย็นต่อสวยไหมครับวะอิซาอัสบาตะฟาลาตันตะซิริมัสะเมื่อถึงเย็นอย่ารอเช้านี่คือคำต่อของซอฮาบะที่ต่อคำพูดของท่านนบีวะคุสมินเซียฮาติกะและจงเอาในขณะที่สุขภาพท่านดีลิมารอดิกะเตรียมไว้ตอนท่านป่วยวะมินฮายาติกะลิเมาติกและตอนที่ท่านเป็นร่างกายสมบูรณ์เตรียมอิบาดะห์ไว้ตอนที่ท่านตายอิมามบุคอรีรายงานฉะนั้นหะดีษเนี้ยนะครับอัสลอนฟีกิซริลอัมริฟิดดุนยาเป็นฐานของการที่จะทำให้เรานั้นอะไรครับไม่ต้องคิดยาวในเรื่องของดุนยาทำไมล่ะครับว่าอันนั้นมุมินลายัมบะกีละหูอายัตตะกิซัดดุนยาวะตอนันวะมัสกานันแท้จริงคนมุมินนั้นไม่สมควรเลยในการที่จะยึดเอาดุนยานี้น่ะเป็นที่อยู่ที่พักที่กินที่นอนจนกระทั่งไม่ได้ออกไปไหนเลยพอเรามีความคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันผลสะท้อนคืออะไรฟะยัตมาอินนะฟีฮา
หัวใจของท่านก็จะสุขกับบ้านหลังนี้สุขกับดุนยานี้พอสุขแล้วไปไหนได้ไหมไปไหนไม่ได้แล้วพี่น้องครับฉะนั้นวาลากินยัมบากีสมควรแล้วในการที่เขาจะต้องกาอันนาฮูอาลาจินาฮิสฟัตให้ออกไปทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้างวายูไฮจิอูจิฮาซาฮูลิรอฮีนและก็เตรียมการที่จะเดินทางไปสู่อาคิเราะห์พี่น้องทั้งหลายครับทุกอย่างสิ่งที่เป็นความดีนี้พี่น้องจำไว้ว่าซัยฏอนจะขัดขวางทุกเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างล่ะครับที่ซัยฏอนจะไม่ขัดขวางเหมือนกับที่ผมไม่รู้ว่าเล่าไปหรือยังที่ไปสงขลามาคราวที่แล้วได้มีโอกาสได้เข้าไปในเรือนจำกลางสงขลาเท่านี้แหละครับยาวยาวกันนี่200คนนั่งแถวตรงเป๊ะเลยตำรวจคุมอยู่200คนพี่น้องไม่รู้จักวิทยากรในทีวีสักคนเดียวแล้วก็พี่น้องมีความคิดอย่างไร200คนไม่รู้จักวิทยากรในทีวีสักคนเดียวแต่เขารู้จักไอ้สิ่งที่ตรงกันข้ามทั้งหมดที่เป็นบิดอะห์ที่เป็นชิริกเศร้าไหมครับกับสังคมทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมก็เพราะว่าคนที่เป็นอิหม่ามนั้นไม่มีจิตสำนึกสงสารคนที่เป็นผู้ตามใช่หรือเปล่าถ้ามีจิตสำนึกในการเป็นผู้นำเนี่ยเขาจะไม่มีการเรียนการสอนได้ไหมพี่น้องเขาจะไม่มีการเรียนการสอนได้ไหมไม่ได้ต้องมีการเรียนการสอนเพราะเขามีจิตสำนึกกับการที่เขาได้รับหน้าที่ที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้และอย่างนี้เนี่ยยังมีอีกมากไหมอย่างที่200คนไม่รู้จักวิทยากรในทีวีเนี่ยและสุดท้ายเขาไปรู้จักอะไรอะไรก็ช่างที่ไม่ใช่ซุนนะห์ใช้ได้ทั้งหมดนี่คือความคิดของคนเหล่านี้พี่น้องรู้ไหมว่าบิดอะห์เนี่ยภัยร้ายเขาขนาดไหนผมจะชี้ให้เห็นงานของบิดอะห์ที่เขาทำกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอิซิกุโบไม่ว่าจะเป็นเมาลิดไม่ว่าจะเป็นอะรอวะห์เป็นงานของซีอะห์ทั้งหมดเข้าใจไว้ด้วยที่ผมเคยบอกนะที่ผมไปมาดีนะก็ซีอะห์เรียกกวักมือมาให้มาร่วมวงกำลังทำอิซิกุโบอยู่แล้วก็ทำไมซีอะห์เขาไม่แตะบิดอะห์เลยบังสุไลมานอ๋อบิดอะห์เอางานของฉันไปทำแต่ซุนนะห์นี่เป็นศัตรูของเขาอย่างฉกาจเขาเจ็บปวดเหลือเกินให้รู้ไว้ด้วยเพราะถ้าเป็นบิดอะห์เสียแล้วฟังให้ดีนะ1แยกผิดแยกถูกไม่ได้2แยกฮาลาลแยกฮารอมไม่ได้ถ้าแยกได้เขาไม่ขายน้ำกระท่อมหรอก3แยกดีแยกชั่วไม่ได้4แยกเตาฮีดแยกสิ่งนี้ไม่ได้แยกอะไรไม่ได้เลยพี่น้องทั้งหลายและอันตรายไหมพอมาคิดถึงบุญคุณที่อัลลอฮ์ลากให้เรามาอยู่ในซุนนะห์ของท่านรอซูลเนี่ยกี่แสนล้านเราจะแลกเราไม่แลกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราคนอีกกี่พันล้านในดุนยาที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกับเราได้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคำอธิบายหะดีษเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าวะกอดอิตตะฟะกอดอะลาซาลิกะวะซอยาอัลอัมบิยาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์อิตตะฟะกอดมีเห็นพ้องต้องกันว่าหะดีษตะเกียเนี่ยเป็นคำสั่งเสียของท่านรอซูลและคนที่ปฏิบัติตามท่านรอซูลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้กับเราฟังถึงวงวานของฟิรอูนที่เป็นมุมินวงวานของฟิรอูนที่เป็นมุมินเขาบอกยังไงรู้ไหมอัลลอฮฺเอามาเล่าให้เราฟังในอัลกุรอานว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم นะครับ يا قوم โอ้พวกของเราพวกของฉันอินนามาฮาซิฮิลฮายาตุดดุนยาแท้ที่จริงชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้มาตาอ้นมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆ
โกมของฟิรอูนที่อีมานต่ออัลลอฮ์และรอซูลบอกกับพวกของเขาที่ไม่ใช่มุมินชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี่มาตาอ้นมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆว่าอินนัลอาคิรอตะและแท้ที่จริงอาคิรอนั้นคือฮิยาดารุลกอรอตเป็นโลกที่เราอยู่กันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าคิดถึงเรื่องเหล่านี้นะกว่าจะถึงอาทิตย์หน้าซะว่ายาวไปหน่อยยาวไปไหมหัดยายถ้าหัวใจเราผูกมัดอย่างนี้โอ้โหเมื่อไรจะถึงวันอาทิตย์วันเสาร์จะมีที่ไหนวันศุกร์จะมีที่ไหนนะซูเราะห์กอฟิรอายะห์ที่39อันตะกี้ผมอ่านไปตะกี้วะกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาลีวะลิดดุนยาความหมายคืออะไรมาลีวะลิดดุนยาจะเอาอะไรกันเล่ากับดุนยาเนี่ยนะอินนามามาซลีวะมาซลุดดุนยานบีบอกว่าแท้ที่จริงอุปมาเหมือนฉันอุปมาเหมือนกับดุนยากามาซาเลนรอกีเบนเหมือนกับคนเดินทางขี่อูฐนั่งเรือไปนะครับฟีซิลเลนแล้วก็ไปพักในร่มเงาต้นไม้ซุมมารอฮะหลังจากนั้นก็ทิ้งต้นไม้ไปแล้วก็เดินทางต่อนี่คือดุนยาแต่ถ้าหากว่าเราและท่านทั้งหลายมโนภาพไม่เป็นเนี่ยแย่เลยเพราะนั้นเวลาเราดูทีวีในเรื่องของศาสนาจะเป็นการตอบปัญหาหรือจะเป็นบทความอะไรก็ช่างพี่น้องดูแล้วก็เก็บเอามาคิดผมเคยบอกนะถ้าดูเรื่องราวของศาสนาแล้วเนี่ยไม่เก็บเอามาคิดเนี่ยผมให้ดูผมให้ฟัง20ปีจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเนี่ยอย่างผมบอกอายะห์ตะกี้ที่พวกของฟิรอูนแต่อีมานต่ออัลเลาะห์บอกกับคนที่อีมานต่อฟิรอูนว่าชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี่มันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นใช่หรือเปล่าแต่ชีวิตในอาคิเราะห์มันกอรอตมันอยู่กันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดให้เราพิจารณาว่าแค่เราอยู่ดุนยา70ปี80ปีเนี่ยเวลาจากไปนี่ร้องกันกี่คนใช่ไหมไอ้ร้องไม่ใช่ปัญหาแต่อย่ารำพึงรำพันออกมาเป็นเด็ดขาดเป็นธรรมดาของมนุษย์แค่เราอยู่ดุนยาเนี่ยพี่น้องและอาคิเราะห์มันอยู่กันอย่างไม่คิดอะไรได้ไอ้นั่นในอาคิเราะห์คิดอยากจะได้ลูกผู้หญิงสวยได้มาเลยออกมาเลยคลอดมาเลยมาเลยอัลเลาะห์ให้มาเลยนั่นคือในอาคิเราะห์เพราะนั้นการที่เราจะเป็นบุคคลที่แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นความรู้สึกของเราที่มีต่ออาคิเราะห์มันจะต้องผูกมัดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์หรือการเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเหมือนกับท่านอาลีบินอบีตอเลบนี่ท่านบอกเอาไว้อินนัดดุนยากอดิรตะฮลัดมุดดะบิรอตันดุนยาเราผินหลังให้กับมันมาหมดแล้วผม70ปีนี่มองไม่เห็นละเกิดมาน่ะวะอินนัลอาคิเราะตะกอดิรตะฮลัดมุกบิลาตันแต่อาคิเราะเนี่ยเราเดินมุ่งหน้าไปหามันวะลิกุลลิมินฮูมาบะนูนนี่นะยายหลวงครับทุกคนเนี่ยมีลูกมีหลานฟะกูนูมินอับนาอินอาคิเราะห์ทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นไม่ใช่เป็นลูกหลานดุนยาอย่างเดียวให้เป็นลูกหลานของอาคิเราะห์ด้วยวะลาตะกูนูมินอับนาอิดุนยาอย่าได้ให้เป็นลูกของเราแค่ดุนยานี้เท่านั้นทำไมล่ะครับฟะอินนัดดุนยาอามะลุนเพราะดุนยานี้เป็นโลกที่เราจะต้องทำไม่มีวันสอบวันนี้ไม่สอบทำอย่างเดียวกักตุนเอาไว้ว่ากอดันวันพึกนี้ในกุรอานและในหะดีษเนี่ยจะพูดถึงวันกิยามะห์ใช้คำว่ากอดันคือพึกนี้มันใกล้จะเกิดแล้วว่ากอดันฮิซาบุนวะลาอามันพึกนี้คืออาคิเราะห์มีแต่สอบไม่ต้องทำฉะนั้นการทำความดีไม่ต้องคิดถ้ามันถูกต้องตามกิตาบุลลอฮ์ไม่ต้องนับแต่ความชั่วความผิดต้องนับฉะนั้นมายัมบากีอัยยากูนอะลัยฮิฮาลุลมุมินฟิดดุนยาสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งนะครับนะที่สภาพของมุมินในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้คืออะไรฉะนั้นว่าอิซาลัมตะกุดดุนยาลินมุมินดารอนกิกอมะในเมื่อว่าดุนยานี้สำหรับมุมินแล้วเนี่ยพี่น้องครับมันไม่ใช่บ้านที่เราจะอยู่กันตลอดไปวะลาวะตอนนั้นไม่ใช่ตั้งถิ่นฐานกันอยู่แล้วไม่กลับ
ฟยัมบากีลินมุมินสมควรอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นมุมินนั้นไอยากูนาฮาลูฮูฟีฮาอาลาอาฮาไดนี่เขาจะต้องอยู่ในดุนยาในสภาพที่สองสภาพด้วยกันหนึ่งอิมมาไอยากูนากะอันนาฮูกอรีบุนมุกิมฟิลบาลัดกุรบาตินบางทีการที่เขานั้นคล้ายๆกับว่าเขามาปักถิ่นฐานอยู่ในบ้านเมืองที่8อยู่ในบ้านเมืองที่8เมื่ออยู่ในบ้านเมืองที่8แล้วคืออะไรฮัมมูฮูอัตตะซาวุดุลิรุญูอิลาวะตอนิฮีการให้ความสนใจของเขาก็คือรีบเก็บเสบียงเพื่อจะกลับไปบ้านที่เราจะอยู่กันไม่ตายนี่เราก็เตรียมเสบียงเอาไว้เตรียมทะเบียนเอาไว้เตรียมทะเบียนเอาไว้และไม่ต้องนับในเรื่องของความดีถ้ามันถูกต้องตามกิตาบุรอและสุนนะนี่สภาพหนึ่งเอาไอยากูนะกะอันนะฮูมุซาฟิรุนกอยรมุกีมุนบัตหรือคล้ายๆกับว่าเขาเดินทางไม่ใช่มาปักถิ่นฐานอยู่ที่นี่บันฮัวไลลูฮูวะนะฮารูฮูแค่คืนเดียวหรือวันเดียวเท่านั้นยาซีรุอิลาบาลีดินอีกอมะแล้วก็เดินทางกลับไปสู่อาคิเราะฟะฮาซาวัสซัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอุมารนี่คือสภาพที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับอิบนุอุมารอายุนซิลันมุมินนับซะฮูกะอันนะฮูกอรีบุนฟิดดุนยายะตะคอยยะลุอีกอมะมุมินต้องดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้เหมือนกับคนแปลกหน้าและมโนภาพว่าจะอยู่กันตลอดไปเก็บให้มโนภาพเท่านั้นไม่ใช่ของจริงลากินฟินบะดาลินกุรบะและก็เป็นบ้านเมืองที่แปลกฟะฮัวกอยรุมุตะอัลลิกอนบิลกอลบิบีบาลาดิลกุรบะโดยที่ไม่เอาหัวใจไปผูกมัดกับบ้านเมืองที่เราจะต้องย้ายออกจากเขาไปนี่คือหัวใจของผู้ศรัทธาและการที่เราจะเป็นบุคคลอย่างนี้ได้นั้นพี่น้องครับต้องอะไรนะต้องอะไรต้องแบ่งเวลาจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกลางวันหรือพักจะมาหมาดบ่ายทำงานมาก็ดูเรื่องราวของศาสนาสักครึ่งชั่วโมงกลางคืนก่อนจะนอนก็ดูเสียพอมันซึมซับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยนานเข้านานเข้ามันก็เป็นความเคยชินเพราะฉะนั้นฟาอิซากานัตฮะกีกะตุดุนยาลาตักรุยุอันฮาซิซิฟาตินคอมซะเขาบอกว่าแก่นแท้ของดุนยาจริงๆนั้นคือไม่ได้ออกไปจาก5ประการต่อไปนี้แก่นแท้ของดุนยา1ฟะยะญิบุอะลัลอากิลอัลลาตัสกอลูฮุดุนยาอานิลอาคิเราะห์วาญิบเลยบนคนที่เป็นมุมินคือคนที่เป็นมุมินนี่คือคนฉลาดพี่น้องคนที่เป็นมุมินนั้นก็คือคนที่ฉลาดต้องอะไรครับพี่น้องเขาบอกว่าอย่าให้ดุนยามายุ่งในเรื่องราวของอาคิเราะห์ก็24ชั่วโมงอ่ะที่ผมบอกแล้วอ่ะ24ชั่วโมงเนี่ยเอาถ้าเรางกเอาไป10ชั่วโมงเลยโอด้วยทำงาน8ชั่วโมงนอนเหลืออีก6นี่อะไรบ้างพี่น้องแยกออกไหมเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่ป้าน้าอานะครับไปซื้อข้าวซื้อของตามร้านไม่ใช่ปัญหาเนอะแล้วก็ละหมาดจริงๆน่ะซูรี่น่ะมันถึง10นาทีไหมล่ะต้องคิดทวนน่ะถ้าไม่คิดมันก็ทำไม่ได้พี่น้องห้าวักตูก็ประมาณให้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งน่ะ10นาทีกว่านะใครละหมาดแต่ละเวลาได้10นาทีนี่มันคุซัวอย่างสุดๆต้องคิดอย่างนี้และวะอัยยะติดดุนยาอะลาอันนะฮามาตาอุนและให้ดุนยานี้น่ะเป็นอะไรครับพี่น้องมาตาเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆว่าอัลยามาลุลอาคิเราะฮ์อะลาอันนะฮาจาซาอุนวะกอรอรุนและการที่เขาจะต้องปฏิบัติให้กับเรื่องราวของอาคิเราะห์นั้นเขาจะได้รับรางวัลและก็จะเป็นการอยู่อย่างมั่นคงในวันโน้น
วะอันนัลมุจตะฮิดะฟีอัมมารตินอาคิเราะห์วะจะจะอัลดุนยาวะซีลาตันวะลากอยะและแท้ที่จริงอัลมุจตะฮิดะบุคคลที่ขยันขันแข็งในการสร้างอาคิเราะห์นั้นเขาจะเอาดุนยานี้เป็นสื่อและไม่ใช่เป้าหมายเป็นสื่อที่จะได้พักในวันอาคิเราะห์นู้นวะตอรีกอลามุนตะฮีและก็ดุนยานี้มันไม่ใช่ที่จบเอานั้นวะฮาดะฟันและไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงฟันกอยะตุฟิลอาคิเราะห์วันมุนตะฮีอิลันมาลาวัลฮะดะฟุนนะญาตเป้าหมายในอาคิเราะห์ก็คือจบชีวิตไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนเราไว้ว่าฟะมันซุฮซิฮาอานินนาร์ชัดเจนเลยที่อาจารย์อุมัรสุกลบอกตะกี้นี้ที่มีคนคนหนึ่งที่ไลฟ์มาเฟซมาให้อาจารย์แกอ่านอะไรก็ตามต้องมีหลักฐานรับรองจากกุรอานและหะดีษถ้าไม่มีในกุรอานต้องมีในหะดีษนี่เหมือนกันที่บอกมาเนี่ยดุนยาจะไม่ออกไปจากคุณลักษณะ5ประการที่ว่าเมื่อกี้คำตอบคือใครก็ตามถูกกันออกจากขุมนรกวะอุดคิลันยันนะตะและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟะกอดฟาซนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงเพราะนั้นคนกาเฟสเนี่ยเวลาเขาทำธุรกิจได้ดีๆแล้วเขาจะพูดกับตัวเองว่านี่คือชัยชนะที่แท้จริงก็ของเขามันแค่ดุนยาใช่ไหมครับชัยชนะที่แท้จริงของผู้ศรัทธาคืออะไรก็สวรรค์ไงเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอัลคอดีแปลว่าความอัปยศคนที่เป็นมุสลิมไม่มีคำว่าอัปยศจะจนจะไม่มีศักดิ์ตระกูลถามว่านบีเอาใครไปอาซานที่บนใบตุลละในขณะที่พิชิตมักกะใครครับคนผิวดำเป็นคนที่อัปลักษ์คือบิลาลหลังจากพิชิตมักกะแล้วไปอาซานที่ใบตุลละที่พวกมุสลิมและพวกกาเฟตบูชากันแล้วเกิดนบีลบล้างหมดในอิสลามไม่มีคนโน้นจะเหนือคนนี้คนนี้จะเหนือกับกันก็คือความยำเกรงเท่านั้นซอฮาบะห์บางคนบอกว่าขอบคุณอัลลอฮ์คนที่ไม่ใช่มุสลิมขอบคุณพระเจ้าที่ให้พ่อฉันตายไปก่อนที่จะเห็นบิลาลคนไม่มีศักดิ์ตระกูลไปบังบนใบตุลลอฮ์แปะอาซานนี่คืออิสลามพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นใครที่ถูกกันออกจากขุมนรกวะอุดคิลันยันนะตะแล้วก็ถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟะกอดดะฟาซะนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงว่ามันหายาตุดุนยาชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาไม่ใช่อินใดเลยอิลลามาตาอุนกุรุนอกเสียจากว่าเป็นโลกที่หลอกลวงถ้าเราอยู่กับเขาไม่เป็นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนชาวสวรรค์อาลีบินอบีตอเลบได้กล่าวให้กับอัมมาร์ว่าลาตะดันอาลัดดุนยาอย่าได้เศร้ากับดุนยาฟาอินนัดดุนยาซิตะตุอัชยาดุนยามี6ประการมี6สิ่งอะไรครับนี่ลูกเขยท่านรอซูลพูด1มากูลกินใช่ป่ะดุนยา2มัสรูปดื่ม3มัลบูสอาภรณ์4มัสมูมดมกลิ่นหอม5มารกูบยานพาหนะ6มังกูแต่งงานใช่หรือเปล่านี่คือดุนยาถ้าอยู่อย่างที่ไม่แบ่งเวลาในการที่จะรับรู้ในรับฟังในเรื่องราวของศาสนาแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเขาก็คอนโทรลเราได้อย่างง่ายคอนโทรลเราได้อย่างดีถ้าหากว่าโลกดุนยามาคอนโทรลเราแล้วเนี่ยพี่น้องครับอะไรก็ช่างเพื่อดุนยาอย่างเดียวเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีมาก็พูดออกมาอย่างหน้าตาเฉยนี่ด้วยความสามารถของฉันอัลลอฮ์ไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นท่านมาเล็กบินดินาดบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะออกจากดุนยาโดยที่เขาไม่ได้ลิ้มรสความอริดอร่อยในดุนยาเลย
พี่น้องรู้ไหมว่าความอร่อยในดุนยานี่คืออะไรนาเลกบินดีนาสนี่เป็นอุลามาระดับชั้นแนวหน้าของตาบีอินบรรดาตาบีอินก็ถามว่าอะไรล่ะท่านมาเลกอ๋อมนุษย์มาดูดุนยาแล้วก็ตายไปฉะนั้นท่านอิบนุตัยมียะห์พูดได้สวยมากๆท่านบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ในดุนยาเขาก็ไม่ได้เข้าสวรรค์ในอาคิเราะห์น่าคิดไหมครับใครที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ในดุนยาเขาก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ในอาคิเราะห์ท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าสวรรค์ในอาคิเราะห์คือเข้าใจอัลลอฮ์จบไหมครับพอเข้าใจอัลลอฮ์เนี่ยทุกอย่างจบไหมครับมาอัศอบักมิมูซีบะติฟิลอัรวะลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมินกับลิอันนะบะรอฮาอินนะซาลิกะอัลลอฮินยะซีรอายะนี้เป็นอายะที่เวลาเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยเข้าใจในอัลลอฮ์นี่คือสวรรค์ดุนยาความหมายคืออะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเจ้าในโลกดุนยานี้หรือเกิดขึ้นกับตัวท่านเองนอกเสียจากว่ามันได้ถูกบันทึกไว้ก่อนแล้วก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องเหล่านี้หน้าที่อัลลอฮ์มันเป็นเรื่องง่ายพี่น้องถามว่าอัลลอฮ์พูดในกุรอานเนี่ยมันกินใจเราไหมลิไกลาตะซาวอาลามาฟาตะกุมเพื่อเจ้าจะได้ไม่เสียใจไอ้สิ่งที่หลุดลอยไปจากเจ้าเพราะอะไรเพราะตั้งใจจะจนารมที่จะได้สิ่งนู้นจะได้สิ่งนี้ลงทุนไปมากมายไก่กองสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อ๋ออัลลอฮ์เขากำหนดไว้ตั้ง 50,000 ปีแล้วเสียใจไหมลิไกลาตะเซาอาลามาฟาตะกุมอันนี้แปลว่าอะไรเพื่อเจ้าจะได้ไม่เสียใจไอ้สิ่งที่หลุดลอยไปจากเจ้าใหญ่หลวงไหมครับวะลาตะฟรูบิมาอาตากุมเจ้าจะไม่ดีใจไอ้สิ่งที่เจ้าขอและได้อย่างที่ขอไม่ดีใจเลยนี่อีมานล้นร้อยไหมครับคนแบบนี้ทำไมไม่ดีใจไอ้สิ่งที่หลุดลอยทำไมไม่เสียใจไอ้สิ่งที่หลุดลอยพี่น้องถามว่าอัลลอฮ์รู้ใจเราไหมเอาง่ายๆก่อนเลยที่จะดึงมาถึงประโยชน์ที่เข้าใจเนี่ยที่จะเข้าใจอัลลอฮ์รู้ใจเราไหมอัลลอฮ์รู้ความนึกคิดของเราไหมรู้อ๋ออบิดีนเราให้แกไม่ได้หรอกเพราะฉันรู้แกจะให้เยอะแล้วก็ทรยศเคลียร์ทุกอย่างลงล็อกไหมครับลงไหมอ้าวไม่ดีเหรอที่อัลลอฮ์ทดสอบเราอะเวลาโดนบาลาไม่เสียใจทำไมไม่เสียใจอะอัลลอฮ์อายุ60เพิ่งโดนบาลาตอน55กินนิสกีขอเรามา55ปีเยอะไหมนี้ข้าวเนี่ยกี่ตันสุราเนี่ยบาลาหลังนี้จุไหมกินน้ำมาเท่าไหร่อากาศเท่าไหร่และที่อัลลอฮ์ให้อีกเท่าไหร่แล้วพอคิดได้อย่างนี้เสียใจไหมเสียเป็นธรรมดาไม่ตีโพยตีพายนี่คือเข้าใจในอัลลอฮ์คือสวรรค์ดุนยาถึงหรือยังล่ะอันนี้ถึงหรือยังได้รับเนี่ยมาอ๋อคนที่อัลลอฮ์ฝากไว้ในกุรอาน8จำพวกอีกไม่รู้เท่าไหร่เราไม่เคยดูแลเขาเลยไม่ใช่ฉันได้คนเดียวพอได้รับบาลาอ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เอ้ยที่ไม่ให้ฉันเนี่ยฉันรู้เพราะอัลลอฮ์รู้ใจฉันถ้าให้ฉันฉันก็ได้รับคุณอัลลอฮ์เหมือนเดิมใช่ไหมบังแล้วก็จะเอาไงนะย้ำกันบ่อยนะเรื่องนี้นะพี่น้องจำได้แล้วและจำแล้วต้องฝังเป็นเส้นเลือดด้วยนะพี่น้องแล้วก็พี่น้องรู้ไหมว่าอีกประเด็นหนึ่งสวรรค์ดุนยาคืออะไรหนึ่งเข้าใจในอัลลอฮ์สองเข้าใจในรอซูลคืออะไรเข้าใจนะรอซูลคือตอบรับคำเชิญของรอซูลให้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลและคนที่ไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลน่ะพี่น้องว่ามีเยอะไหมพวกนั้นได้สวรรค์ดุนยาไหมครับเอาผมยกตัวอย่างไปฮัจญ์มา8เที่ยวกลับมาทำบิดอะห์เรื่องแรกเลยสดๆจากมักกะห์เลยเอาทำซิกโบก่อนวันนี้เว้ยอ่านบาดันยีเลยสวนอัลเลาะห์มั้ยเนี่ยคนเหล่านี้ได้สวรรค์ดุนยาไหมผมถามคนเหล่านี้หมดสิทธิ์ที่จะได้สวรรค์ดุนยาเพราะคุณกลับมาแล้วคุณยังมาสวนอัลลอฮ์และรอซูลน่าอายไหมครับเขานึกว่าตังของเขาไงเขานึกว่าตังน่ะของเขาทางของเขาไม่ต้องไม่หมดจากท่านหรอกครับของอัลลอฮ์ให้รู้ไว้ด้วยพี่น้องครับอินนาริดอบาบัลลอฮ์ถ้าจริงการยินดี
อบรับคำเชิญของอัลเลาะห์น่ะเป็นประตูที่ยิ่งใหญ่อัลเลาะห์จะให้อะไรก็ช่างยินดีตลอดเวลากล่าวได้2คำซะมิอ์นาวะอะตอนาฉันเชื่อฟังแล้วฉันปฏิบัติตามแล้วคนเหล่านี้คือประตูยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์เปิดให้ท่านคือวะยันนะตุดุนยานี่ง่าสวรรค์ดุนยาพี่น้องเหมือนกับฉายาของซอบะห์คืออะไรรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุรอดิยัลลอฮุอันอัลลอฮ์ยินดีพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีต่ออัลลอฮ์นี่คือสวรรค์ดุนยาฉะนั้นมุสตาราฮุลอาบิดีนที่เราได้พักผ่อนในดุนยานี่ก็พักผ่อนอยู่แล้วพอคนถึงขั้นระดับนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราและครอบครัวของเราก็ฉันเป็นความรักที่มีต่ออัลลอฮ์พี่น้องจำเอาไว้เป็นความรักที่อัลลอฮ์มีต่อเราแล้วก็ความรักของอัลลอฮ์นี่และความโกรธของอัลลอฮ์นี่ถ้าเบาไม่คิดจะไม่เห็นภาพบางคนพ่อเขาเนี่ยเลวสุดๆฉันไม่เอาแกหรอกฉันจะเอาสิ่งที่เธอรักสิ่งที่กีรักเนี่ยเอาคนไหนเอาหลานเคยได้ยินไหมอัลลอฮ์เขาจบชีวิตอย่างน่าอนาถฉันตายแทนซะดีกว่าเคยได้ยินไหมล่ะครับฉะนั้นบางครั้งเราชั่วสุดๆอัลลอฮ์บอกฉันไม่เอาแกฉันจะเอาหลานที่แกรักเข้าใจไหมครับพี่น้องฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้อัจบัลลิอัมรินมุมินนี่คือสวรรค์ดุนยานะหะดีษต้นเนี้ยแปลกจริงๆเรื่องราวของผู้ศรัทธาเรื่องราวของคนที่เป็นมุมินทำไมล่ะครับอินนาอัมรอฮูกุลละฮูคอยรเรื่องราวของเขาทั้งหมดเป็นเรื่องดีหมดเลยย้อนยุคถูกไหมครับถ้าผมจะถามมันจะได้มาลงกับหะดีษต้นนี้อัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วต้องการให้เราเข้าสวรรค์หรือลงนรกสวรรค์ใช่ไหมเมื่ออัลลอฮ์สร้างมาแล้วต้องการให้เราเข้าสวรรค์อะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ช่างสบัดใช่ไหมครับเพราะอะไรรักเธอนะรักแกนะที่ฉันสอบแกเนี่ยแกจะได้คิดว่าตอนหนุ่มๆชอบสาวทรยศกับอัลลอฮ์มาขนาดไหนทีนี้ไอ้การที่เราจะเป็นบุคคลอย่างนี้ได้ต้องอะไรใกล้ชิดวงศาสนาใกล้ชิดกับคนดีต่อมาที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกงานของคนที่เป็นมุมินทำไมล่ะครับอินนาอัมรอฮูกุลละฮูคอยเรื่องราวของเขาทั้งหมดเป็นเรื่องดีหมดเลยลงล็อกเลยกุรอานที่อัลลอฮ์พูดทำไมล่ะครับวะไลซะซาลิกะลิฮะดีนอิลลัลมุมินจะไม่ได้กับใครนอกจากคนที่เป็นมุมินเท่านั้นอะไรล่ะครับอินอัซอบัตฮุสะรอเมื่อได้รับกับความผาสุกซะกะรอขอบคุณอัลลอฮ์บริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าหญิงไม่คนยากไร้ที่ติดเตียงและเด็กที่เรียนดีพ่อแม่เขายากจนใช่ป่าวพอได้รับกับเนี้ยมัดขอบคุณอย่าบอกว่าของฉันไม่ได้มันจะติดปากพอของฉันก็ให้ลำบากใช่ไหมครับฟาอิงกานาคอยรอนละหูก็เป็นความดีสำหรับเขาว่าอินอาซอบัตฮุดรอเวลาได้รับกับบาลาได้รับกับภัยพิบัติซอบาระอดทนพออดทนปั๊บฟากานาคอยรอนละหูก็เป็นความดีสำหรับเขาอีกเช่นเดียวกันไอการที่เราแบ่งเวลามาเรียนรู้เนี่ยมันได้อะไรหัดยารู้ไหมเวลามันเกิดบาลานาหนักโอ้เราได้เรียนมาทนกันครับอดทนนะเพราะฉะนั้นอัลกัยยิสุมันดานานับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาบุคคลที่ฉลาดและบุคคลที่มีความคิดดีนั้นบุคคลที่ทำความดีไว้วันรอวันที่เขาจะถูกแบกไปสู่หลุมศพวัลอายิรุหรือวัลฟาจิรุส่วนคนอ่อนแอหรือคนทรยศนั้นมานิตตะบานับซะฮูฮาวาฮาวะตะมันนาอัลลอฮิลอามานีบุคคลที่ใช้ชีวิตในดุนยาเอาอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องสังคมเรื่องกับพ่อกับแม่อารมณ์อย่างเดียวทั้งที่เขาอยู่ในสภาพที่อารมณ์เป็นใหญ่
วะตะมันนาอัลลอฮินอามานีเขาหวังว่าเขาตายและเขาปลอดภัยนี่ใครครับนี่คนทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลาอัลลอฮฺทดสอบเราปั๊บนี่คิดให้ละเอียดบางทีเราเหนื่อยดุนยามากพักเว้ยพักได้ป่วยเนี่ยได้พักไหมบางคนไม่รู้ตัวยังห่วงยังไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในแวดวงของศาสนาอิสลามพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพอเกิดบาลาปั๊บนี่เอาเรื่องราวของศาสนามาวางตุ้มเลยทันทีแล้วมันก็เคลียร์ลงล็อกพี่น้องเห็นไหมที่กาเฟตเขาฆ่ากันอ่ะแล้วชัดไหมล่ะที่ผมฟังเขาพูดชีวิตลิขิตเองได้ที่คนกาเฟตอภัยใครไม่ได้แม้กระทั่งพ่อแม้กระทั่งแม่แม้กระทั่งพี่แม้กระทั่งน้องแม้กระทั่งลูกและเป็นคนที่น่าสงสารสุดๆครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์